ดูโคราชบ้านเองรู้จักที่นี่ได้ไงพี่แหลมครับชวนมาพี่แหลมที่มาด้วยกันพี่ผู้ชายฮะชวนมาระบบปลายประสาทอักเสบไม่ทราบสาเหตุมาถึงก็ปวดที่ขวาตั้งแต่บ่าเท้าเอาล่ะดีแล้วฮะที่บอกว่าระบบประสาทปลายประสาทอักเสบดีแล้วที่แพทย์วินิจฉัยเนาะครับโอเคเขาช่วยเรามากี่อย่างอะไรบ้างทั้งหมดเป็นเวลาทานยาอย่างเดียว10ปีแล้วทานยาอย่างเดียวยาคือเคมีนี่นะใช่ครับแล้วนี่ขามันเริ่มไม่เท่ากันขาข้างขวานะคะมันเริ่มเล็กลงเอาเป็นว่าระบบประสาทกับเคมีครับแล้วก็ผมถ้าผมวินิจฉัยนะมันคนละเรื่องคนละส่วนถ้าว่าเป็นระบบประสาทผมจะบอกว่าคือระบบไฟฟ้าของร่างกายครับไฟฟ้าในร่างกายนี่เป็นไฟฟ้าธรรมชาติเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับซึ่งทางยาคือพวกเคมีแปลว่ามันคนละศักยภาพครับระบบประสาทมันจะเหนือกว่าโดยตัวมันเองนะเป็นเรื่องของพลังงานมันจะเหนือกว่าเคมีงั้นใช้เคมีไปทำลายสิ่งที่มันมีศักยะเหนือกว่าย่อมทำไม่ได้มันเป็นหลักของมันอยู่ใช่เคมีจะมีอิทธิพลกับชีวะกับชีวิตแต่เคมีไม่สามารถที่จะสร้างอิทธิพลเหนือไปยังฟิสิกส์ทำไม่ได้งั้นฟิสิกส์จะเหนือกว่าฟิสิกส์นี่เป็นเรื่องของเราของพลังงานส่วนทางฝ่ายผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำไมผมบริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์เนี่ยมันลึกซึ้งมากมันอยู่ในระดับนิวเคลียสเล็กกว่านาโนนาโนนี่มันอยู่ในระดับของอะตอมนาโนนี่มันอยู่ในระดับพวกคลื่นตัวนั้นอันนี้มันสดคลื่นเข้าไปแล้วครับมันเลยคลื่นมันก็เลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์นี่เวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีงั้นอาการที่ว่าแปลประสาทอักเสบนี้คอยดูน้ำจะหายหายโดยง่ายดายเด้อเพียงแต่หายใจเบื้องต้นครับเมื่อกี้เขาแนะนำวิธีหายใจแล้วใช่ไหมหายใจทางปากงับเลยปุ๊บปิดนั่นกลั่นแค่นี้เองฮะดูมันจะโฟลว์มันเองอ่อนตามผม
แต่ว่าแยกฟิลลิ่งมาคนละส่วนพอก็คลายลมหายใจออกทางจมูกหมดบุ๊กพยักหน้าเลยเนี่ยผมจะเชื่อมต่อขอเริ่มใหม่ได้ไหมคะได้ครับแต่เป็นนักมวยก็ต่อยกที่หนึ่งนั่นเองนะผมปล่อยปุ๊บจะมีคำตอบเลยที่ว่าปวดรู้สึกว่าดัชนีชีวัดคือความรู้สึกว่าคลายความรู้สึกยังมันยังเนาะยังครับโอเคไม่เป็นไรถอดแว่นซะต่อไปก็ยกที่สองเหมือนเดิมสตาร์ทเหมือนเดิมหายใจนานครับผมก็ปล่อยผมอ่อนตัวตามมาทางผมเป็นไงครับนี่ถือว่ายกสองตีอยู่ครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับยกสามเหมือนเดิมครับแต่ว่าหนักนะมันสิบปีมาได้เนาะครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่จะต้านพลังงานตัวนี้ได้นะครับผมทราบไว้แต่ใช้เวลากับมันน้อยเจ็บแล้วบอกครับระบบประสาททั้งหมดเป็นเดิมลิงก็สสมองหมดทำให้เรามีปฏิกิริยาโต้ตอบช้าความเป็นจริงเหมือนไฟช็อตเลยโล่งหัวขึ้นครับน่าแล้วมีเสร็จแล้วครับทีนี้พอเวลามันเก็ตครับอินทูที่มันจะโฟลว์ทีเนี้ยตัวร่างกายครับไฟฟ้าเสร็จไปยังไงเอาละต่อไปก็ไปทั่วๆไปส่วนข้างล่างเจ็บแล้วบอกโทษครับตัวนั้นครับก็มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าคำว่าปลายประสาทที่แพทย์ก็วินิจฉัยครับอักเสบครับโดยไม่ทราบสาเหตุครับมันแย้งกัน
ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าระบบปลายประสาทอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุนี่ถือว่าแย้งกันนะครับวิเคราะห์ภาษาเมื่อไม่ทราบสาเหตุจะระบุได้ไงว่าเป็นปลายประสาทอักเสบครับชัดเจนตรรกะชัดๆอย่างเงี้ยครับแปลว่าทางการแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยออกก็เลยย้อนแย้งด้วยตัวเขาเองแต่ของเรามันเรื่องของเนเจอร์เอาฟิลลิ่งมาเป็นดัชนีชีวัดมันจึงเกิดผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดปราศจากการคำนวณปราศจากการที่เขาเรียกว่าพิสูจน์เพราะที่มันนาทีต่อนาทีไม่ต้องรอเวลานี่แหละคือกลุ่มการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมคำว่าทางเลือกแปลว่าตรงกันข้ามกับแผนปัจจุบันทุกวันนี้ทุกมิติเขาจะเน้นหนักเรื่องของอาหารสมุนไพรแล้วก็เน้นหนักเรื่องการนวดทั่วไปส่วนของผมที่ผมใช้เนี่ยถามว่านวดไหมมันก็คงไม่ใช่เนาะถ้านวดคงใช้เวลานานมากครับอันนี้เพียงแค่ไม่เกิน5นาที 2-3 ยกที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็สามารถที่จะรู้สึกได้มันจะเร็วและนี่แหละผมสรุปว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าเป็นการแพทย์ก็คือการแพทย์แผนอนาคตว่าด้วยเรื่องของพลังงานเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพย้ำไม่ใช่รักษาโรคครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคครับไม่ว่าโรคที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อที่เขาว่าผมไม่ยอมรับทั้งหมดท้าทายเนาะครับภาษานี่เป็นภาษาที่ท้าทายองค์ความรู้เก่ามากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับของใหม่มันก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ของใหม่ก็แปลว่าเป็นของที่คิดค้นได้ใหม่แปลว่าวิจัยได้เรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นคือได้พลังงานที่บริสุทธิ์มานั่นซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานตัวนี้แมวทุกตัวก็มีหมามดมีหมดต้นไม้ก็มีหมดไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นะทางศาสนาเขามักจะเรียกว่าเป็นเรื่องของจิตหรือจิตวิญญาณด้วยของผมจะก้าวข้ามสิ่งนั้นไปทั้งหมดถ้าจิตก็คือจิตบริสุทธิ์คำเดียวคำอื่นที่มันต่ำกว่านั้นจะไม่พูดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะได้มาโดยศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นจะต้องบริสุทธิ์จึงจะนำพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มาใช้เยียวยารักษาตัวเองผมได้ทั้งหมดมี 100%ผมก็หยิบไปเพียง 1% ก็ว่าได้รักษาตัวเองอีก 99% รักษาคนอื่นกว้างขวางมากหรือในหนึ่งว่า 100% ผมรักษาตัวเองได้หมดส่วนเกินก็รักษาผู้อื่นไม่มีขีดจำกัดไม่มีข้อแม้งั้นเอาฟิลลิ่งมาวัดกันแล้วในกรณีของผมนี่ผมจะไปสานต่อยังไงดีครับไม่ครับไม่ต้องอะไรมากมายถ้าเป็นผมนะอยากยาที่เคยกินมาตลอดผมว่าหนึ่งเราไปคืนเขาครับเพราะว่า10 ปีแล้วเราใช้บริการเข้ามาครับร่างกายเราท่านจะดีขึ้นมันมีแต่ทรงกับสุดจะซ้ำไปต้องรู้เองตรงนี้ครับมีแต่ทรงกับสุดหรือไม่ต้องรู้เองผมไม่เกี่ยวกับทางผม
ไม่กี่นาทีรู้สึกว่าโฟลนี่คือความแตกต่างกันคนกลางเห็นได้ชัดมากก็ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากครับองค์การอนามัยโลกการแพทย์ทางเลือกกลุ่มนี้ครับกลุ่มคือก็ใช้คำเดิมคำเดียวคำว่าแพทย์ทางเลือกก็แปลว่าทางไม่ใช่เคมีไม่ใช่ปัจจุบันแล้วกันนะมาตรฐานก็บอกว่าหนึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพสูงสองประหยัดสามคุ้มค่าสี่ปลอดภัยทีนี้ถามว่าคอมเพลกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากความปลอดภัยเขาก็ไม่เคยมีการันตีความคุ้มค่าเที่ยวแรกที่คือมา10ปีประสิทธิภาพมันก็ดีนะเช่นปวดหัวหายปวดหัวแป๊บเดียวทางนี้ไวกว่าเยอะเลยทางนี้ที่เป็นนาทีของเขายังเป็นชั่วโมงอยู่กว่าที่เคมีจะทำหน้าที่ในการที่มาบล็อกอะไรบล็อกส่วนที่ประสาทในการรับรู้นั่นเองครับนี่ถ้าหากว่าแยกศาสตร์เข้ามาพูดถึงกันศาสตร์เปรียบเทียบเนี่ยก็ได้ตามนัยยะที่ว่านี้นั่นคือเขาตั้งส่วนทางฝ่ายผมมาตรฐานผมสูงกว่านี้อีกเพราะว่าผมพ้นพบเรื่องของมันกับบริษัทมีประสิทธิผลเลยนะครับจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาด้วยสุดคือไม่เกิน3นาที5นาทีเมื่อกี้ประหยัดยังไม่ได้ใช้อะไรเลยคุ้มค่าเดินทางจากโคราชมาที่นี่ปลอดภัยเลือดไม่ตกยาไม่ออกเจ็บปวดไม่มีมาตรฐานด้านนี้สูงกว่าเยอะเลยผมสูงกว่าทุกกรณีย้ำคำว่าเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยสุดประจักษ์คุ้มค่าและปลอดภัยเหนือกว่าทุกศาสตร์ที่เขาว่ามาในเรื่องราวของสุขภาพเท่านั้นและเท่านั้นกายใจจิตนี่เองชัดเจนถ้าเป็นไปได้ฝากเอาคำพูดนี้ไปเผื่อแผ่กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับเป็นครูใช่ไหมครับวิชาที่สอนครับก็เป็นโรงเรียนประถมนะฮะสอนทุกวิชาเลยบูรณาการครับนั้นขอฝากวิชาหนึ่งครับท่านกันเด็กทุกคนคือวิชาหน้าที่กับสิทธิรับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบ4คำนั่นแหละครับแล้วก็เสรีภาพเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดถ้าคำพูดปุ๊บมีไบแอสทุกคนแล้วก็สุดท้ายยังไม่สุด6ก็คืออิสรภาพ7คืออำนาจเอาก่อกับเด็กทุกคนให้หน่อยครับหน้าที่สิทธิเช่นเปิดตัวตนเลยครูมีหน้าที่ตอบข้อสงสัยนักเรียนมีหน้าที่สงสัยแล้วก็ถามครูปฏิเสธหน้าที่ไม่ได้ห้ามแช่รุมกับเด็กฝากเอาไว้มากๆหน่อยยืนได้อยู่ตรงนี้ครับแล้วมันจะสมูทสบายหมดก็บางครูบางคนนี้คนเป็นครูนักเรียนถามหน่อยก็คุณเห็นไม่ได้เราต้องไปหามาตอบให้กับเขาหรือเราก็สามารถที่จะให้เด็กในกลุ่มนั้นเช่นนายกถามสงสัยเราถ้าเป็นครูนะมีใครตอบได้บ้างเราก็ได้เด็กที่ตอบได้ถ้ามันตรงกับของเราที่จะบอกเด็กให้เด็กขึ้นมาก่อนมันมีฮะเราจะเด็กคนนั้นเป็นลีดเดอร์ได้ทันทีในวันข้างหน้าแทนตัวเราได้อีกชั้นหนึ่งนี่มันจะสบายมากไม่ว่าจะเป็นวิชาก็ตามทีที่สอนกันอยู่นะฮะเลือกเด็กให้เป็นผู้นำ
แล้วก็สอนเรื่องผู้นำผู้ตามหน้าที่สิทธิเนี่ยจำแนกค่อนข้างจะมากฝากนะครับผมเองผมบอกว่ามนุษย์เราถ้าไม่รู้จักสี่ห้าหกอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับอยู่เรียนไม่ได้สังคมแต่แยกหมดหน้าที่สิทธิอำนาจใครเป็นผู้ที่ใช้อำนาจอำนาจนี้ต้องอำนาจทางตุลาการนะครับจึงจะใช้ได้โอเคนะโดยมีกฎหมายก็มารองรับนั่นคือระบบบริหารราชการแผ่นดินเขาใช้กันแปลว่าข้าราชการจะต้องอยู่ภายใต้หน้าที่สิทธิและอำนาจของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติต่อกันกับทั้งท่านเองนะไม่ใช่บาปบาปกับชาวบ้านไม่ได้อำนาจไม่ได้ครับได้การใช้การเนี่ยต้องหน้าที่กับสิทธิจะมาใช้อำนาจกับประชาชนไม่ได้เด็ดขาดยกเว้นอำนาจศาลโอเคไหมนี่ก็เรื่องของผิดกฎหมายแล้วจริงกฎหมายสิทธิเขาน่าจะเป็นไปหาเรื่องผู้อื่นนะสอนเด็กเวลาออกจากบ้านให้นึกถึงสังคมเป็นผู้ให้ 60% เราแค่40ก็พอจะเห็นได้ว่าอย่าเปรียบสังคมเนี่ยจำแนกให้ออกเช่นเดินถนนทางสองข้างทางเนี่ยเอาหนทางเนี่ยฮะเป็นตัวอธิบายทางหมู่บ้านมันมีใช่ป่ะล่ะมันก็มีเส้นแบ่งช่องทางอะไรทั่วไปเป็นตรงนั้นปกติมันแบ่งครึ่งก็คือ50/50เราทำใจให้คนหนึ่งเขาอีก10/60เช่นเวลาไปแอบซ้ายให้มากหน่อยเผื่อเวลาเขาจะล้ำมาอีก10%เนี่ยเราก็จะรอดพ้นจากอุบัติเหตุแล้วเผื่อเขาแค่นี้แล้วก็เด็กก็จะมองเห็นว่าเออในบ้านเราในหมู่บ้านเราชนจนชนตัวเนี่ยเอาแค่ถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านเอง80-90%ได้ไม่มีปัญหาออกนอกบ้านปุ๊บแบ่งเลยสังคมให้เขาไป60เราแค่20แล้วล่ะแล้วเด็กคนนั้นก็จะมีทัศนคติที่กว้างไกลการเห็นแก่ตัวจะลดน้อยลงไปแนวทางของเราเวลาทำงานแนวคำว่าเราวันนี้ก็คือบ้านเราดอททีวีที่มีคลิปตั้ง 3,800 คลิปในเวลานี้เด็กๆเนี่ยฮะให้เขาดูเพราะว่าในนั้นผมไม่ไปให้ร้ายใครอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของแอนแห่งปัญญาสมาธิก็มีให้เสร็จสรรเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะต้องให้กับคนสังคมรุ่นน้องลูกรุ่นหลานเป็นหน้าที่จะต้องให้เข้าไปนอกเหนือจากการเรื่องสุขภาพที่มีอยู่อยากจะฝากเอาไว้หน่อยเพราะว่าหนึ่งในนั้นผมไม่เนื้อหานะครับผมไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วไม่เคยวิจารณ์ใครเพราะนั้นมันน่าจะมีแค่มันก็มีส่วนเมตตาธรรมุตธรรมีที่มันเองมันจะมีในตัวมันเองโดยมีภาษาเป็นตัวยึดโยงให้อยู่ตรงนะบางทีไปเห็นผมสูบบุหรี่ในคลิปนะบอกก็ได้เลยว่าคนที่เขาควบคุมคนที่เขาแยกธาตุได้มันจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาแต่ถ้าหากทั่วไปแล้วพวกลูกหลานเนี่ยอย่าไปชมนะก็ห้ามเข้าไปมันเป็นอันตรายกับร่างกายของทุกคนอันตรายกับสมองบุหรี่เป็นอันตรายกับสมองเลยเบื้องต้นเลยครับคนไม่เคยชมปุ๊บเนี่ยมึนปึ๊กเลยสมองบางคนว่าอาเจียนเลยถึงสมองทันทีต่อมาจึงทำลายอย่างอื่นเช่นปอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ของผมไม่ทำลายผมเพราะผมจะรู้ดีว่าผมเอามันมาใช้ได้โอเคนะมันก็ต่างกันตรงนี้กลับมาถึงตัวร่างกายทั้งหมดครับคำว่าประสาทที่พูดเมื่อกี้นี้โอเคไหมปวดตอนนี้หายไปมากไหมหมดไหมคืออาการปวดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลอดเวลามันครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันจะส่งผลตอนก
่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะปวดหรือว่าเวลาที่เรายืนนานๆยืนสอนนักเรียนนานๆอย่างเงี้ยมันจะปวดร้าวขึ้นมาตรงน่องแล้วก็ตรงซิกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฝ่าเท้าอย่างเงี้ยมันก็จะปวดอย่างเงี้ยปวดข้ออย่างนี้คือเจ็บเลยอย่างเงี้ยครับข้ออย่างนี้คือนิ้วใช่ครับนิ้วเจ็บเลยตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฝั่งเดียวเอาล่ะนี่คือข้อมูลเนาะถึงตอนนี้ยังมีอยู่ไหมข้อนิ้วมีครับมีนะฝ่าเท้ามีไหมมีครับมีนะข้างน่องข้างแข้งมีนะมีครับไม่เป็นไรมีนะบอกไม่ต้องไปมันจะรู้หมดพ่อร่างกายมีนะเอาล่ะต่อไปก็อีกเฟสหนึ่งเฟสโดยรวมทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวโอเคนะหนูหัวเบามากไหมครับก็โล่งขึ้นครับจากร้อยโล่งขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะตอบตามความรู้สึกที่เป็นจริงก็น่าจะได้80ได้ครับโอ้โหไม่ใช่แล้วนั่นคือตัวแม่บทแล้วครับมันจะโฟลว์เองนะสุตาต่อไปผมจะให้เรื่องของหัวใจนะครับก็หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับมันจะตัวนี้มันจะช่วยบอกให้ทราบไว้เลยนะหัวใจนี่มันเป็นพระเอกของร่างกายปอดเป็นพ่อรองสมองเป็นตัวตามมันมีหัวใจปอดสมองทั้ง3สิ่งมันโคเปเรตกันอยู่ในรูปสามเหลี่ยมแล้วส่งไปยังเนื้อเยื่อทั้งหมดทีนึงครับอันนี้ศาสตร์ตัวนี้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะรู้ได้ไม่มีทางอันนี้มันเรื่องของจิตศาสตร์ไปล่วงรู้โดยจิตเป็นศาสตร์แบบท็อปของมนุษย์นะฮะเห็นนะซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้สิ่งเหล่านี้ผมว่าผมรู้ก่อนก็มาเผื่อแผ่แบ่งปันถ่ายทอดถ่ายเทแล้วแต่ว่าใครจะรับได้ไม่ได้คนรับได้ก็เก็ตโดยง่ายมีเจ็บไหมครับจุดนี้ไม่ครับเฉียวทนไหมเฉียวนะครับโอ้ปึ๊กเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้เสียงมันปึ๊กเลยนะครับรู้สึกไหมครับรู้สึกครับสะเทือนเลื่อนลั่นเลยครับครับเป็นเหมือนสะเทือนเลื่อนลั่นเลยปึ๊บครับต่อไปคอยดูทุกอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้รับรอง 100% ด้วยนะครับจะดีในแบบฉบับที่เป็นเราชัดๆอิสรภาพจะเกิดแก่ตัวอิสรภาพแปลความว่ามันโอ้โหทุกอากับกิริยามันช่างเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติเหลือเกินต่างจากเดินอัดทุกประตูจะเดินเหมือนฝ่าเท้าเนี่ยเราเรื่องนี่เป็นตัวยิ่งฐานล่างฝ่าเท้าถ้าจะเป็นแล้วไม่อยากจะไปไหนอ่ะเส้นประสาทเส้นใหญ่นะโทษครับสังเกตI'm sorry.
นี้ใช่ทั้งนั้นไหมครับมันติดขัดหมดนะคนละฟิลลิ่งหมดไหมนั่นนะที่ว่ามาที่ว่าเท้าเท้ามันฝาเฝอเท้ามันไม่มีมาก็จะเป็นแค่ข้างขวานะครับหมอมันก็กันมันก็แล้วกันครับครับดีครับถึงจะมันบาลานซ์คำว่าบาลานซ์ซ้ายกับขวามันต้องไปด้วยกันดุลธรรมชาติดุลธรรมชาติอย่าเกรงนะเดิมไหมครับถูพื้นได้เลยครับไฟฟ้าสถิตถูไปเลยถูให้ร้อนไปเลยดีขึ้นครับดีขึ้นชัดเจนไม่ใช่ว่าดีขึ้นธรรมดาใช่ครับใช่เพราะปกตินี่มันจะฝ่าเท้าเราจะเสียวแป๊บๆเลยนะฮะนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตที่มันออกจากมือสองข้างลุงหลอมนี่ครับมันเป็นว่ามันเป็นยุคที่ทุกคนจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เรื่องสุขภาพมันอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วครับบอกไม่ทราบกลับมายังเป็นธรรมชาติหมดซะเคมีทำลายหมดนะครับเคมีทำลายชีวะนะบอกไม่ทราบเลยอย่าไปบอกว่าให้ประโยชน์กับชีวะนะเช่นปุ๋ยมันทำลายจุลินทรีย์ไหมนี่ทำลายชีวิตตรงนั้นนะต้องจำฮะพวกเด็กๆต้องบอกเข้าไปให้หมดทำลายให้เจริญเติบโตพืชแต่ทำลายจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวปรุงอาหารโดยธรรมชาติของต้นพืชระยะสั้นมันให้ผลระยะยาวแผ่นดินเสียหมดสุดท้ายแล้วใช้เคมีตลอดในสุดแล้วก็มาถึงมนุษย์เนี่ยพวกกลิ่นมาลมหายใจเนี่ยวิธีการสอนเด็กๆในรูปแบบที่มันเป็นอะไรเป็นวัฏจักรห่วงโซ่กันเลยห่วงโซ่แล้วพวกก็เรื่องของชีวะกันไปห่วงโซ่เคมีก็พูดได้ครับแต่มันห่วงโซ่อันตรายนะครับพูดถึงห่วงโซ่อันตรายให้เขาเห็นต่างก็ต่างมันเยอะมากๆเลยนี่ก้มให้สุดดีครับร่างกายไปในรูปแบบฉบับที่ไม่น่าจะมาตามท่านเอาสเต็กมาแล้วก็ไม่ยอมเนี่ยคนละเรื่องให้ร่างกายนี่นะฮะเขาบอกว่าปลายประสาทอักเสบ10ปีที่ผ่านมาเขายังไม่รู้สาเหตุเลยแปลว่าศาสตร์เขาใช้ไม่ได้เนี่ยนี่ศาสตร์เราเห็นได้ชัดเจนอีกอยากหายดื้ออยากหายปวดอยากหายชาได้หมดทั้งหมดแค่นี้จบแล้วเป็นภาษาแบบองดูเอาให้คะแนนตัวเองซะให้คะแนนเด็กมาตลอดแล้วตอนนี้ให้คะแนนตัวเองตอนนี้นะฮะภาพรวมทั้งหมดเลยภาพรวมทั้งหมดภาพย่อยคือฝ่าเท้าครับใช่ครับให้95ครับโอ้แปลว่าต้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ได้ไม่กี่นาทีวงเล็บมหัศจรรย์จับแม่นๆครับนี่คือวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นการค้นพบโดยลูกหงอกแล้วก็เผยแพร่เผื่อแผ่ไปก็โดยลูกหงอกและทีมงานด้วยแล้วทำงานหลายคนอันที่ให้สิ่งนี้สู่กันกับ
มนุษยชาติทั้งไทยและต่างชาติครับเดี๋ยวผู้หญิงคนไทยจะได้ก่อนตอนนี้เนาะ